สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวดีใจวิ่งไปกอดพ่อกับแม่ผ่านไปแล้วสำหรับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่16พฤษภาคม2564รางวัลที่1ออกหมายเลข684579ส่วนรางวัลเลขหน้า3ตัวออกหมายเลข843และ615รางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข970และ276ขณะที่รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข14ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์คลิปชาวบ้านถูกรางวัลที่1รับเงินรางวัล6ล้านบาทเป็นงวดประจำวันที่16พฤษภาคมคนในครอบครัวต่างดีใจเฮลั่นวิ่งไปกอดกันท่ามกลางชาวโซเชียลที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ